สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับจุ๊บแจงค่ะวันนี้นะคะจุ๊บแจงก็มีเมนูน่ารักน่ารักมาฝากเพื่อนๆกันก็คือเป็นตัวช็อกโก้คุกกี้ครับค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้แบบนิ่มค่ะแล้วก็ใส่ไส้ด้วยเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะคะแล้วก็โรยด้วยมาร์ชเมลโล่ตกแต่งเป็นแบบถ้วยน่ารักน่ารักเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของช็อกโก้คุกกี้ครับ1แป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายแดงเนยสดน้ำตาลทรายขาวแป้งข้าวโพดช็อกโกแลตไข่ไก่เต็มฟองเพรทเซลสำหรับตกแต่งมาร์ชเมลโล่สำหรับตกแต่งเกลือเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาและไข่แดงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวช็อกโก้คุกกี้กันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเนยสดค่ะจุ๊บได้ละลายไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถละลายในไมโครเวฟได้ค่ะตั้งเวลาที่1นาทีถึง2นาทีนะคะถ้าสมมติแข็งไปก็อยู่ที่สัก3นาทีก็ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะใส่เนยลงไปในโบเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนกว่าจะไม่มีเม็ดน้ำตาลทรายแดงค่ะคนให้น้ำตาลทรายแดงนะคะเข้ากับน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เนยให้ทั่วเลยคนให้ได้ประมาณนี้นะคะอย่าให้เห็นเป็นก้อนน้ำตาลทรายแดงมากค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อคุกกี้ของเราจะไม่เนียนค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะมีไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็ไข่แดง1ฟองค่ะคนให้เข้ากันค่ะพยายามบี้ก้อนน้ำตาลทรายแดงนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อนๆจะได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะจะออกเหนียวๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยของแห้งเลยค่ะจะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือค่ะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมใกล้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะและเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็เข้ากันดีเป็นแบบนี้ละค่ะถ้าสมมตินะคะไม่ถนัดตะกร้อนะคะก็ใช้เป็นพายยางเข้าช่วยก็ได้ค่ะพอส่วนผสมได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ใส่วานิลาลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้พายยางค่ะคนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่แม่พิมพ์กันค่ะวันนี้นะคะจุ๊บใช้เป็นแม่พิมพ์แบบหลุมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบนี้ค่ะเป็นมินิมัฟฟินแพนค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้เนยขาวค่ะทาที่ตัวมัฟฟินแพนก่อนค่ะเพื่อที่ไม่ให้เนื้อคุกกี้ติดกับตัวมัฟฟินค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
คะอันนี้จุ๊บก็ได้ทาเนยขาวนะคะทั่วพิมพ์แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตักคุกกี้นะคะใส่ในแม่พิมพ์กันจุ๊บใช้เป็นสกู๊ปไอศกรีมค่ะเป็นสกู๊ปเล็กนะคะเพื่อนๆก็ถ้าไม่มีก็ลองใช้เป็นช้อนหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่ตัวมัฟฟินได้เลยค่ะใส่ลงไปประมาณนี้เลยค่ะใส่ลงไปให้ทั่วพิมพ์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บเอาเข้าเตาอบอยู่ที่อุณหภูมิ170องศาค่ะประมาณ 13-15 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอบออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาคุกกี้ค่ะที่จุ๊บอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะบางส่วนค่ะจุ๊บก็ได้ใช้อันนี้เป็นคล้ายๆโรลลิ่งพินอันเล็กค่ะกดลงไปแล้วเป็นรูปถ้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะมากดให้เพื่อนๆดูกันกดลงไปแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะไม่มีโรลลิ่งพินแบบนี้ค่ะสามารถใช้เป็นถ้วยชาค่ะหรือว่าเป็นแก้วช็อตก็ได้นะคะกดลงไปค่ะพอกดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วก็จะจัดใส่จานแล้วก็จัดเสิร์ฟกันค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบทานช็อกโกแลตก็สามารถใช้เป็นครีมแบบอื่นก็ได้นะคะส่วนอันนี้จุ๊บจะใช้เป็นตัวช็อกโกแลตแทนค่ะจัดใส่จานแบบนี้เลยนะคะเป็นอันนี้เนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วแล้วก็จะนำเป็นช็อกโกแลตสเปรดนะคะมาใส่กันใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะแต่อันนี้จะค่อนข้างจะล้นไปนิดนึงพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็โรยมาร์ชเมลโล่ข้างบนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมที่จับด้วยเป็นเพรสเซลอันเล็กค่ะที่จุ๊บหักเรียบร้อยแล้วก็จะมาเติมเป็นแบบนี้เลยก็จะได้เป็นคล้ายๆรูปถ้วยค่ะน่ารักไหมเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำ3อันที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตกแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำที่จับกาแฟค่ะมาใส่เพิ่มกันค่อยๆเสียบเข้าไปนะคะแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเพรสเซลแบบเล็กค่ะแล้วจุ๊บก็จะเอามาหักเอาให้เป็นขาเหมือนแบบนี้เลยเพรสเซลแบบเล็กก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะทั่วไปนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวช็อกโกคุกกี้คัพนะคะสำหรับสูตรและวิธีทำค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย